X-Speed ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653ครับผมขอต้อนรับผู้ชมครับกลับเข้าสู่ในช่วงที่4ของรายการ Speed Rider นะครับพบกับเราเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ครับกับข่าวสารแวดวงรถจักรยานยนต์แล้วก็มอเตอร์สปอร์ตนะครับก่อนอื่นที่จะไปคุยในเรื่องราวของคลินิกที่พี่กิ้งนำมานะครับให้พวกเราได้ชมกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ลูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้นะครับครับเขาบอกว่าแน่นอนกับช่วงเรื่องราวของ Speed Clinic ที่เราติดค้างอยู่ครับผมมาเบรกนี้มาพูดคุยกันเลยให้พี่กิ้งจัดเลยเรื่องราวหายไปไหนแล้วเนี่ยคนSpeed Clinic หายไปคนนึงพี่ตู่เพราะว่าต้องบอกว่าพอดีมีงานของ Yamaha ครับงานมีตติ้งครับประชุมงานครับพี่ตู่ก็ได้ไปรับงานประชุมงานครับผมก็ต้องไปก่อนไปก่อนเลยนะฮะมาครับคราวนี้เรามาสู่เรื่องเนื้อหากันเลยดีกว่าสำหรับ Speed Rider Clinic นะครับSpeed Rider Clinic นะฮะก็รู้ๆกันอยู่ก็เกี่ยวกับเรื่องของการซ่อมแซมบำรุงรักษาเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ของท่านให้อยู่กันไปให้ยาวนานที่สุดนะครับสำหรับSpeed Rider Clinic นะครับครั้งนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลบำรุงรักษาเรื่องของลูกสูบหรือเครื่องยนต์ให้อยู่กับเรายาวนานให้มากที่สุดนั่นเองนะครับคราวนี้รถที่เราใช้งานทั่วๆไปนะครับก็จะใช้งานตามปกติอยู่แล้วนะครับเพราะว่ารถเนี่ยเรามีลูกสูบอยู่ครับเราใช้งานไปตามปกติทุกอย่างน้ำมันเครื่องก็เติมนะครับใช้งานโหดบ้างไม่โหดบ้างใช้งานหนักบ้างเบาบ้างฉะนั้นเนี่ยไอสิ่งที่จะเป็นเขาเรียกว่าทำให้ลูกสูบสึกหรอเนี่ยนะครับมันมีหลายอย่างด้วยกันนะครับรถเราเดิมๆเนี่ยเราก็ใช้งานตามปกตินะครับใช้งานตามปกติไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆคราวนี้เกิดรถบางคันเนี่ยนะครับวิ่งไปพี่ครับทำไมควันมันขาวๆสี่จังหวะสี่จังหวะพี่ครับทำไมรถมันอืดๆฝืดๆนะครับนะครับมันเกิดจากสาเหตุทั้งหมดเลยก็คือเรื่องของอันดับแรกนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องที่คุณเติมเนี่ยเติมแบบไหนเบอร์อะไรแบบไหนนะครับแล้วเบอร์อะไรบางทีไปเติมน้ำมันเครื่องถูกๆมามันก็จะทำให้ลูกสูบเนี่ยสึกหรอแล้วก็เสียในที่สุดนะครับแล้วก็ตามมาด้วยเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงที่เราเติมนะครับน้ำมันเชื้อเพลิงที่เราเติมเนี่ยเช่นไม่ว่าจะเป็น E85 นะครับ E20. ซึ่ง E20 แก๊สโซฮอล์91แก๊สโซฮอล์95ทุกอย่างเนี่ยมันเกิดจากการสะสมของคราบขม่าวนะครับการนี้ไอการที่เราจะดูแลบำรุงรักษาเนี่ยถามว่าดูแลรักษายังไงง่ายไหมง่ายนิดเดียวนะครับเริ่มจากตัวของคุณเองก่อนนะครับว่า1เราต้องเปิดเบาะออกมาดูคู่มือก่อนว่าเราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเนี่ยทุกๆกี่พันกิโลเราสมควรที่จะเปลี่ยนถ่ายทุกๆตามระยะกำหนดของเขาอยู่แล้วนะครับเช่นทุกๆ 4,000 กิโลเราก็ต้องสมควรที่จะเปลี่ยน1เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง2เป่าไส้กรองเพราะว่าไส้กรองเนี่ยถ้าเราไม่เปลี่ยนเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าฝุ่นรองต่างๆเนี่ยเปรียบเสมือนกระดาษทรายที่เข้าไปในห้องเผาไหม้นะครับจะทำให้ลูกสูบเนี่ยสึกหรอแล้วก็จะเกิดควันหรือการรั่วไหลเกิดขึ้นมานะครับมีตัวอย่างให้ดูครับสำหรับลูกสูบนะครับลูกสูบเนี่ยนะครับสิ่งที่นำมาเนี่ยรื้อออกจากเครื่องยนต์มานะครับตัวนี้นะครับไอ้ตัวนี้ก็จะเกิดคราบขม่าวบนหัวลูกสูบบนหัวลูกสูบนะครับเห็นไหมครับนี่ครับใช้ได้เลยลูกนี้ใช้งานมาระดับหนึ่งนี่ผ่านการใช้งานมาอย่างน้อยประมาณ 40,000 กิโลนะฮะไอ้นี่ตัวนี้จะเป็นรถของ CB150สี่วาลนะครับสี่วาลนะครับตัวนี้ฮะที่บอกว่าทำไมถึงรู้ว่าเป็นสี่วาลเพราะว่าเห็นรอยวาลไหมรอยวาลอยู่วาลบนหัวลูกสูบเนี่ยคือวาลหลบวาลใช่ครับคราวนี้เวลาเราใช้งานไปนานๆปุ๊บเนี่ยอันดับแรกนะครับดูก้อนขม่าวตัวนี้นะครับตัวนี้ฮะไอ้ตัวนี้จะเป็นแหวนกำลังอัดนะครับทั้งสองตัวนะครับต่อไปตัวล่างสุดเนี่ยจะเป็นแหวนลานหรือเรียกว่าแหวนกวาดน้ำมันแหวนน้ำมันนั่นเองนั่นเองนะครับตัวนี้นะฮะจะมีลูกสูบขึ้นลงขึ้นลงพอขึ้นลงปุ๊บน้ำมันที่มันชโลมขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแหวนล่างเนี่ยมันจะกวาดน้ำมันลงไปข้างล่างนะครับกวาดพอกวาดไปปุ๊บมันก็จะกวาดให้เกลี้ยงถ้าเกิดแหวนพวกนี้ตายนะครับแหวนกวาดน้ำมันตายเนี่ยน้ำมันตัวนี้มันจะ
อังอยู่ข้างบนนะครับคือมันกวาดลงไปไม่หมดมันกวาดไม่เกี้ยงพอกวาดไม่เกี้ยงปุ๊บการจุลระเบิดปุ้งขึ้นมามันก็จะเกิดเผาไหม้ไก่น้ำมันเผาไหม้ใช่ครับก็เกิดการเผาไหม้เป็นตะกอนหรือเป็นคราบข้าวเหมาอีกส่วนนึงนะครับก็จะทำให้แหวนลูกสูบพวกนี้เสียแล้วก็ตายจริงๆแล้วแหวนตัวนี้มันสามารถวิ่งได้รอบไหมนะฮะจริงๆแล้วแหวนตัวนี้มันไม่สามารถที่จะวิ่งได้รอบนะครับมันจะตายตัวของมันแต่มันจะขยับได้มั้งแต่มันจะขยับได้นะครับซึ่งแหวนลานด้านล่างสุดเนี่ยมันถูกเข้าเหมาไปเกาะจนตายนั่นเองจนตายพอตายปุ๊บมันก็ทำให้กวาดน้ำมันไม่กวาดน้ำมันแล้วก็กินน้ำมันนะฮะพอกินน้ำมันสังเกตไหมวิ่งวิ่งไปน้ำมันแห้ง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 ไปเรื่อยๆพอแห้งไปเรื่อยๆซึ่งเราไม่รู้เลยว่ามันแห้งไปตอนไหนแห้งเพราะอะไรเพราะตัวนี้เลยครับเอาง่ายน้ำมันเครื่องมันเข้าไปในห้องเผาไหม้ห้องเผาไหม้แล้วก็กวาดไม่หมดครับใช่แล้วก็ไปจุดระเบิดปุ๊บก็จะมีการเผาไหม้น้ำมันทำให้เกิดควันขาวออกท่อใช่ครับโดยเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นกับรถผมเองนะครับ PCX ก็คือใช้งานอย่างเดียวจริงๆแล้วอ่ะผมก็ไว้ใจอยู่แล้วก็คือผมเปลี่ยนถ่ายทุกน้ำมันทุกๆ 4,000 กิโลแต่ผมก็เปลี่ยนถ่ายตามปกติก็วิ่งอัดยาวๆแช่ยาวๆสักพักเดียวฮะท่านผู้ชมครับฟืดสูบมันติดรถติดเลยถูกติดเลยฮะพอสตาร์ทรถเฮ้ยสตาร์ทได้แต่เสียงดังแก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 เกิดจากน้ำมันมันหายพอมันหายไปปุ๊บก็เกิดจากพวกนี้ครับซึ่งเราไม่ได้มีการตรวจสอบมันนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาเราจะดูแลน้ำมันเครื่องเนี่ยเปิดดูสักนิดนึงว่ามันหายไปไหมอะไรไปไหมนะครับคือจริงๆแล้วตรวจเช็คตัวน้ำมันเครื่องไม่ถึงขนาดต้องเอาลูกสูบมาดูนะไม่ต้องดูครับเรื่องมันถอดยากครับเมื่อก่อนเนี่ยครับที่ผมเคยถอดและบำรุงรักษาเนี่ยโดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องวานลูกสูบใหม่ซึ่งช่างบางร้านหรืออะไรเนี่ยพอควันขาวปุ๊บเนี่ยช่างก็จะบอกว่าคว้านเลยเปลี่ยนซะเปลี่ยนสายเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมจะใช้วิธีการดูแลบำรุงรักษาก็คือถอดแหวนออกมาทำความสะอาดซะแหวนบนแหวนล่างแหวนอะไรต่างๆแล้วเอากระดาษทรายละเอียดสุดก็คือเบอร์พันขัดให้รอบเนี่ยขัดเสร็จแล้วก็เราก็วิ่งใช้งานกันแต่จริงๆแล้วนะครับอีกเหตุผลนึงนะครับซึ่งเราปล่อยปะละเลยมากถึงมากที่สุดถึงขั้นเป็นลักษณะอย่างนี้เลยครับติดแล้วอันนี้ไม่เหลือแล้วอันนี้ดูด้านข้างอีกข้างดูกระโปรงลูกสูบดิอีกข้างดำๆอ่ะเห็นไหมฮะดูกระโปรงลูกสูบดูสึกแล้วอ่ะเห็นไหมฮะนี่เกิดการใช้งานแบบสมบูรณ์สมบันจริงๆนะฮะแล้วโดยไม่ดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์เลยนะครับว่าน้ำมันเครื่องเรามันหายไปไหมมันแห้งไปไหมเมื่อไม่พอครับมันก็จะทำให้สลักลูกสูบสึกด้วยสึกตายสึกได้อีกนะฮะตายเลยนะครับตัวนี้แล้วทำให้ก้านสูบมันพังเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายชุดใหญ่นะฮะเสียน้อยเสียมากเสียยากเสียง่ายจำไว้เลยฮะสำหรับรถมอเตอร์ไซค์นะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยการดูแลบำรุงรักษาเกี่ยวกับเครื่องยนต์ให้อยู่กับเรานานๆอันดับแรกต้องเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันเครื่องหนึ่งใช้เกจให้ดีนะครับเบอร์ให้ตรงสเปคแล้วก็รู้ด้วยว่ารถเราเนี่ยใช้งานหนักมากน้อยแค่ไหนนะครับอย่างเช่นพี่วินมอไซค์ใช้งานค่อนข้างหนักเราก็เปลี่ยนถ่ายไปเลยครับทุกๆเดือนจะดีกว่านะครับตามมาด้วยเรื่องสำหรับรถที่เป็นหม้อน้ำนะครับก็ดูแลเรื่องของหม้อน้ำด้วยของน้ำด้วยว่าน้ำมันแห้งไปไหมถ้าน้ำแห้งมาปุ๊บลูกสูบก็ติดได้เหมือนกันนะครับเพราะบางทีหม้อน้ำเศษลงเศษหินกระเด็นโป๊ะหม้อน้ำมันแตกแล้วเรื่องก็คือระบายการระบายความร้อนของเสื้อสูบลูกสูบจะมีตาน้ำอยู่ใช่ครับก็จะเป็นใช้น้ำเนี่ยเข้ามาวนเพื่อระบายความร้อนในเสื้อใช่ครับรวมทั้งช่วยกับน้ำมันเครื่องอีกแรงช่วยกับน้ำมันอีกคันหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาเรื่องความร้อนก็ส่งผลให้เกิดความร้อนสะสมในสะสมเสื้อสูบตอกสูบเสื้อสูบขยายหดตัวทำให้สูบติดได้เหมือนกันใช่ครับต่อไปนะฮะสังเกตเห็นไหมครับว่าทำไมลูกสูบถึงเป็นรอยอยู่ด้านบนนะฮะคำว่าตัวนี้จะเขียนว่า intake นะคือ ID นั่นเองนะครับลูกสูบมันเกิดจากการตีนะครับเวลาท้องเนี่ยมันตีแต่จริงๆแล้วลูกสูบเนี่ยมันจะตกลงล่างอย่างนี้นะฮะด้วยน้ำหนักของเขาจะตกลงล่างแต่เพราะว่าการใช้งานแล้วถูกมันแห้งมันถูกตีข้างพอตีข้างปุ๊บมันก็จะทำให้เป็นรอยและสังเกตพี่ในเก่งฮะคือง่ายคือสูบนอนสูบนอนลูกสูบมันจะขึ้นลงอย่างนี้ใช่ครับแต่มันด้วยแรงดึงดูดของโลกเนี่ยนะฮะมันด้วยน้ำหนักของวัตถุเนี่ยแน่นอนจะทิ้งลงมาจะทิ้งลงมาเบียดที่เสื้อสูบใช่ครับ
กรณีที่น้ำมันเครื่องไม่ดีหรือว่ามีปัญหามันก็จะทำให้เกิดรอยให้เกิดรอยให้เสียดสีไปเบียดรวมถึงความร้อนที่สะสมไปนานๆเข้ามันก็เกิดทำให้เสียดสีเช่นคุณไม่เปลี่ยนไส้กรองนะครับไม่เปลี่ยนไส้กรองคือตัวนี้เลยครับมันก็จะมีผลเพราะว่าไส้กรองเนี่ยเป็นตัวดักฝุ่นละอองถ้ามันเข้าไปข้างในหรือไปเปื่อยกรองเข้าไปเนี่ยมันก็เหมือนกระดาษทรายบางๆนะฮะละเอียดสุดเนี่ยเข้าไปเสียดสีกับมันเรื่อยๆพอเสียดสีไปเรื่อยปุ๊บมันก็จะทำให้แหวนพวกนี้1ตาย2ทำให้เสื้อสูบเป็นรอย3ทำให้ผนังลูกสูบเป็นรอยฉะนั้นแล้วว่ามันเข้าไปไงก็คือกรองอากาศที่บอกอากาศเนี่ยเครื่องยนต์ทำงานก็คือดูดอากาศดูไอดีเข้าไปใช่ครับไอดีเข้ามาก็มาเข้าที่หัวลูกสูบหัวลูกสูบเลยเพื่อเข้าสู่ของห้องเผาไหม้ใช่ครับแล้วก็มีหัวเทียนสปาร์กเพื่อจุดระเบิดจุดระเบิดคราวนี้พอสิ่งที่เล็ดลอดเข้ามาก็คือเรื่องของฝุ่นละอองนะครับไส้กรองทำไมจะต้องเป็นไมครอนเป็นอย่างงู้นอย่างนี้นะฮะของความละเอียดของไส้กรองความละเอียดเพราะอะไรเพราะว่ามันกั่นกรองเรื่องของฝุ่นละอองต่างๆเข้าไปเสียดสีในลูกสูบนั่นเองฉะนั้นแล้วไส้กรองสำคัญนะครับน้ำมันเครื่องสำคัญเป็นการดูแลรักษาลูกสูบพวกนี้ให้อยู่กับเราได้ยาวนานมากที่สุดรวมถึงการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะกำหนดพร้อมน้ำมันเครื่องที่ถูกสเปคของรถรุ่นนั้นต้องเน้นไว้เลยต้องเน้นเลยครับเช่นรถบางรุ่นอาจจะใช้แบบเกรดดีหน่อยนะครับซินเนติกอะไรก็ว่าไปอะไรก็ว่าไปฉะนั้นแล้วการดูแลรักษาเครื่องยนต์หรือรักษาลูกสูบให้อยู่กับเรายาวนานเนี่ยนะครับเราต้องดูแลด้วยตัวของท่านเองอันดับแรกอันดับแรก2รู้จักเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับว่าเราควรจะใช้น้ำมันเครื่องยี่ห้ออะไรเบอร์อะไรไม่ใช่ว่าไปใช้ของโนเนมแล้วไปเปลี่ยนถ่ายเอ้ยเบอร์อะไรก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวนะพี่กิ๊กยี่ห้ออะไรก็ได้ช่วงที่เราคุยอยู่นี่ก็พูดจริงแล้วเราก็เปิดรับสายด้วยนะคุณผู้ชมยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS เข้ามาที่482-7772พิมพ์4เป็นบล็อกตอนนั้นคำถามครับเข้ามาพูดคุยกับพวกเราเรื่องนี้ก็ได้นะฮะมีประสบการณ์แบบไหนแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันครับแล้วก็สักมีข้อปัญหาสักถามกับอาการที่เกิดขึ้นกับรถกรณีที่เกิดกับเครื่องยนต์ครับอย่างนี้อย่างที่เราให้ดูในเรื่องของลูกสูบวันนี้ครับพร้อมทั้งการบำรุงรักษารถยนต์ยังไงก็โทรเข้ามาพูดคุยได้ระหว่างพี่กิ๊งพูดไปใช่ครับพี่กิ๊งพูดต่อต่อเลยครับสำหรับรถนะฮะจักรยานยนต์หัวฉีดทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็น100ซีซียันตัว 1,000 ซีซีเนี่ยหลักการที่เราจะดูแลบำรุงรักษาให้อยู่กับเราไปยาวนานนะฮะไม่ให้มีเสียงดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กนะสำคัญเรื่องของน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องนะต้องให้ถูกสเปคของเขาอยู่แล้วนะครับให้มีเกรดสักนิดนึงนะครับสองอย่าเอาน้ำมันเครื่องที่เป็นยี่ห้อเกรดต่ำๆไปใส่สำหรับรถค่าสูง อะไรประมาณนี้ครับอาจจะทำให้ลูกสูบหรือแหวนลูกสูบเนี่ยมันตายได้พอตายมาปุ๊บเนี่ยปัญหาจะเกิดขึ้นมาตามมาก็คือเรื่องของการสิ้นเปลืองงบประมาณที่เราจะต้องจ่ายไปอ่ะนะฮะจริงๆแล้วอ่ะรถอ่ะถามว่าถ้าเกิด1สูบเนี่ยมันลื้อง่ายมั้ยลื้อง่ายนะแต่ถ้าเกิดเป็น2สูบ4สูบเนี่ยมันลื้อลำบากแล้วมันจำเป็นที่จะต้องให้ช่างผู้ชำนาญงานจริงๆอย่างเคสวันเนี้ยซึ่งผมไปดูเนี่ยนะครับอย่างที่ศูนย์บิ๊กวิงพระราม3เนี่ยถึงขั้นผ่าเครื่องกันเลยก็เลยถามว่าทำไมเป็นเพราะอะไรบอกว่าพี่รถคันเนี้ยเกิดจากเพราะสายยกพอยกอย่างเดียวยกขึ้นมาน้ำมันก็ตกแอ่งลงมาพอตกแอ่งลงมาปุ๊บขึ้นไม่ทันเราขึ้นไม่ทันแล้วก็ทำให้ชาร์ปพังอะไรพังลูกสูบไปหมดเลยก็โดนไปหลายตังเหมือนกันฉะนั้นแล้วเนี่ยการดูแลรักษาเครื่องยนต์ให้อยู่กับเรายาวนานเนี่ยไม่มีอะไรมากมายไม่มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับสิ่งที่นำมาเนี่ยเป็นอุทาหรณ์ให้เพื่อนๆได้ชมกันว่าสิ่งที่เราปล่อยปะละเลยเขาเนี่ย มันจะทำให้เราเสียเงินโดยใช่เหตุแค่น้ำมันเครื่องเรื่องเดียวเนี่ยนะแค่น้ำมันเครื่องเรื่องเดียวนะครับมันดูเหมือนไม่ได้ส่งผลอะไรเยอะแต่จริงๆแล้วคืออาการเนี่ยคือลูกสูบมีปัญหาลูกสูบมันควันไหลจริงๆเรามองไม่เห็นไงมองไม่เห็นอยู่ในเครื่องยนต์นะเนาะแล้วก็ประเภทที่ว่าควันแบบขาวๆอุ่ยๆแบบสตาร์รถขาวๆอุ่ยๆเงี้ยแบบอุ่ยๆอุ่ยๆออกมาฉุยๆอะไรประมาณเนี้ยนะอุ่ยๆไปเรื่องอื่นนะพี่อุ่ยๆเปรี้ยวปากเที่ยวแกคิดลึกไปได้ควันฉุยๆออกมาผมก็ไม่ได้บอกว่าไม่ใช่คิดคือเมืองนองทีเนี่ยช่างเนี่ยจะคุยกับมีภาษาอยู่ภาษาช่างเขาบอกเฮ้ยพี่ควันเนี่ยอุ่ยๆเลยเนี่ยออกมาบางๆบางๆซึ่งบางทีมันเป็นควันขาวๆบางๆออกมาที่ท่อแล้วบางท่านเนี่ยก็บอกโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกขี่ได้อยู่ใช้ไปเถอะบางทีมันอาจจะเป็นไอนี่น้ำเครื่องมันออกมาแต่จริงๆแล้วว่าไอการที่จะเป็นควันขาวๆออกมาเนี่ยนั่นแหละบอกไว้เลยว่าเกิดจากแหวนตายนั่นเองแหวนไอแหวนกว่าน้ำมันแหวนกว่าน้ำมันเนี่ยตัวล่างสุดตัวเนี้ยครับมันตายเนี่ยพอจิก
จิกมันก็ไม่ออกแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยมันตายก็ขยับได้อีกอันนึงทำไมเขาถึงบอกว่าช่างบอกขี่ๆไปแล้วมันหายไปครับเพราะว่ามันเกิดจากคราบสกปรกใช่ไหมครับคือบางครั้งมันก็หลุดออกไปเองบางครั้งก็แหวนก็กลับมาใช้งานได้แบบใช่ฮะแสดงว่าอยู่ในช่วงที่กำลังช่วงที่เพิ่งเริ่มไงช่วงที่เพิ่งเริ่มนะสังเกตดูนะฮะถ้าผมถอดแหวนมาเนี่ยนะฮะแหวนตัวนี้จะเป็นถอดแหวนนะฮะหลวมใช่แหวนลูกสูบแหวนลูกสูบนะครับแหวนเนี่ยจะถอดออกมามีทั้งหมด5ตัวนะฮะอันนี้จะบางมากเลยนะฮะอันนี้คือขมเหลานะฮะอันนี้คือขมเหลาไปก่อนนะฮะอาจจะมองเห็นไหมมันเป็นคราบดำๆแต่ก็ไม่เป็นไรฮะมองดูฮะจะเป็นคราบดำๆอยู่นะครับแล้วก็ต่อไปก็แกะไปเรื่อยๆฮะไอ้ตัวนี้ก็จะลานไอ้นี้ก็เรียกว่าตัวลานเนี่ยฮะแหวนลานจะเป็นอยากนี่ฮะเนี่ยอยากเนี่ยฮะอยากนี่ฮะน้ำมันติดอยู่เลยนะครับเนี่ยเหม็นไหม้ด้วยฮะตัวนี้นะครับแล้วก็คราบขมเหลาเนี่ยมันจะไปเกาะตามร่องตามซอกตามร่องนะครับพอเกาะปุ๊บมันก็จะทำให้แหวนก็ขยับไม่ได้แหวนคู่นี้มันจะขยับไม่ได้นะครับมันจะซ้อนกันอยู่อย่างนี้นะฮะแหวนจะซ้อนกันอยู่อย่างนี้แหวนลานเนี่ยนะฮะอยู่ตรงกลางมันอยู่กลางนะครับอยู่กลางแล้วกันนะครับคราวนี้ไอ้ตัวที่เป็นหยักอย่างเงี้ยเพื่อให้น้ำมันเข้าไปเลี้ยงใช่เพื่อเข้าไปเลี้ยงเพื่อให้แหวนตัวเนี้ยมันสามารถขยับไปมาได้นะครับพอเรากวาดน้ำมันขึ้นน้ำมันลงกวาดน้ำมันขึ้นน้ำมันลงแหวนไอ้คู่เนี้ยมันสามารถกวาดน้ำมันให้ลงสุดได้เกลี้ยงได้ส่วนแหวน2ตัวคือแหวนกำลังอัดนะครับไอ้ตัวเนี้ยเน้นเรื่องกำลังอัดของเครื่องยนต์นั่นเองนะครับคือแหวนกำลังอัดตายก็อีกเรื่องนึงแหวนเรื่องของกำลังเครื่องยนต์ตกลงไปก็จะมีอาการควันเหมือนกันเพราะว่าน้ำมันก็เลยลอยขึ้นไปได้เหมือนกันแล้วหรือนะครับบางทีอาจจะเป็นเรื่องของซีนหมวกวาล์วซีนหมวกวาล์วเนี่ยพอเราใส่ไปเนี่ยฮะซีนหมวกวาล์วจะแข็งหมวกวาล์วก็คือซีนหมวกวาล์ววาล์วไอดีกับวาล์วไอเสียซึ่งมันจะทำงานคู่กันระหว่างเห็นฮะเห็นเขาหลบวาล์วไหมครับหลบวาล์วอยู่นะครับวาล์วใหญ่คือไอดีไอเสียคือวาล์วเล็กหรือเอ็กซอร์สนั่นเองนะครับหมวกวาล์วเนี่ยจะมีหน้าที่นะครับเป็นการไม่ให้น้ำมันเล็ดลอดออกไปทางช่องไอดีหรือไอเสียนั่นเองพอเราใช้งานไปนานๆปุ๊บหมวกวาล์วจะแข็งพอแข็งปุ๊บมันก็จะควันขาวใสๆออกมาตัวเนี้ยก็อย่ามองข้ามนะครับมันก็เกิดปัญหาได้นะครับ1เราจะสังเกตรถตัวเองตลอดเวลาเราสตาร์ทรถเช้าๆนะครับเช้าๆหรือวิ่งใช้งานดูนะครับดูว่าเฮ้ยลองมองดูปลายท่อสักนิดนึงนะครับว่ามีควันขาวๆมั้ยบางๆมั้ยถ้ามีนั่นเตรียมรับสภาพได้เลยว่ารถคุณมีปัญหาละมีปัญหาหรือการสึกกันจากการใช้งานนะครับก็ดูแลตรงนี้ไปแล้วก็ให้ช่างศูนย์หรือช่างตามร้านทั่วไปเขาดูแลหรือเซอร์วิสได้แต่การที่เราจะดูแลให้ลูกสูบหรือเครื่องยนต์อยู่กับเรานานๆเนี่ยขึ้นกับที่ตัวเราต้องบอกและต้องเน้นตลอดเวลาพยายามใส่ใจเขาสักนิดนึงอย่าปล่อยปะเอ้ยรถเช้าไปเย็นกลับเช้าไปเย็นกลับเหมือนผมแหละผมเองอะทำขับรถเนี่ยมอไซค์วันละ200กิโลต่อวันซึ่งผมแทบจะไม่ค่อยได้มีเวลาดูน้ำมันเครื่องเลยครับเพราะความสาเหตุที่ว่าไม่ค่อยดูแลเนี่ยครับทำให้เครื่องมันพังพอเครื่องมันพังปุ๊บลูกสูบมันติดพอติดปุ๊บเป็นไงครับก็เสียตังค์ 3-4,000 แทนที่จะเอาเงิน 3-4,000 เนี่ยเก็บไปใช้อย่างอื่นได้เพราะอะไรเพราะความมักง่ายหรือความสะเพร่าด้วยตัวของผมเองเพราะผมถือว่าขนาดผมเองเป็นช่างผมเองยังพลาดได้แล้วคุณล่ะใช้รถแล้วเนี่ยคุณใช้อย่างเดียวแต่คุณไม่ดูแลไม่ถนอมรถไม่เลยรถคุณก็อยู่กับเราไม่นานหรอกครับแต่ถ้าแล้วมันเครื่องไม่ถึงพันครับแต่ว่าเสียที่ซ่อมที่ 3-4,000 ใช่ครับ บางทีน้ำมันเครื่องโนเนมาหรือน้ำมันเครื่องมียี่ห้อมาก็จริงแต่บางทีสภาพมันหมดอายุแล้วซื้อผิดที่จะน้ำมันเครื่องปลอมหนักกว่าเดิมอีกประมาณนั้นพอใส่เข้าไปเอ้ยน้ำมันดีอะไรดีเพื่อนก็ว่านไปพอใส่ไปปุ๊บใช้งานไปอะไรไปก็เรียบร้อยฉะนั้นดูให้ดีเกี่ยวกับเรื่องน้ำมันเครื่องหนึ่งดูเรื่องน้ำมันเครื่องนะครับใส่ใจเรื่องน้ำมันเครื่องให้เป็นหลักให้เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะชีวิตประจำวันเลยว่ารถเราต้องน้ำมันเครื่องต้องตีไว้ก่อนตลอดเวลาครับสองไส้กรองทำไมต้องเปลี่ยนไส้กรองตลอดไส้อากาศไส้กรองอากาศแล้วก็ไส้กรองน้ำมันน้ำมันเครื่องทุกครั้งน้ำมันเครื่องทุกครั้งแล้วกรองน้ำมันเครื่องเนี่ยผมบอกอีกอย่างหนึ่งว่าอย่าไปใช้ของเทียมของแท้เนี่ยสังเกตดูนะถ้ารื้อออกมาเนี่ยมันจะมีรูแล้วจะมีแม่เหล็กมีอะไรสักอย่างนึงดูดเขามีกรองตัวคาบเศษเหล็กที่ส่วนที่สุดล้อเนี่ยนั่นแหละครับซึ่งมันละเอียดกว่าละเอียดกว่าไอ้ของปลอมของก๊อปเนี่ยมัน
มันภายในเราดูไม่รู้ไงใช่มันก็เป็นกรองหน้าตาเหมือนกันแต่ข้างในมันไม่ละเอียดกรองก็คือกรองมาจากแผ่นกระดาษนั่นแหละใช่ไหมฮะเพื่อเป็นกรองน้ำมันเครื่องแต่ว่าถ้าเป็นกรองแท้เนี่ยราคามันจะแพงก็จริงแต่ว่ามันมีการดูดการอะไรต่างๆของสิ่งปฏิกรณ์ต่างๆที่มันหลุดออกมามันกรองได้จริงๆกรองได้จริงๆฮะสังเกตดูตอนแรกเนี่ยผมไม่เชื่อหรอกเพราะว่าอะไรนั่นก็เหมือนกันอะราคามันต่างกันบางทีเท่าตัวเลยนะใช่ครับบางทีเนี่ยของก๊อปของเทียมเนี่ยของแต่ว่ามองด้วยสายตาเฮ้ยไม่ก็กองเหมือนกันนั่นแหละกองน้ำมันเครื่องเหมือนกันนั่นแหละพอใส่เข้าไปพอใช้งานไปความผิดนะฮะพอใช้งานไปเฮ้ยทำไมเครื่องเสียงดังเป็นเพราะอะไรเนี่ยใส่กองผมก็เปลี่ยนไอ้นี่ผมก็เปลี่ยนแล้วคุณเปลี่ยนของแท้หรือเปล่าร้านบอกว่าแท้แต่ร้านเอาของเทียมมาใส่ให้คุณแล้วคุณรู้ไม่ได้ว่าเป็นของแท้เอามาวางเดี๋ยวนี้แล้วมาวางเทียบกันยังดูไม่ออกเลยพี่กิ๊กวางเทียบยังไม่ดูไม่ออกเลยทุกอย่างมันเหมือนกันหมดทุกสิ่งทุกอย่างเพราะนั้นเลือกร้านที่ซื้อผมแนะนำนิดนึงเพิ่มเติมแล้วกันน้ำมันเครื่องเหมือนกันใช้แบบของดีเลยเขาบอกว่าใช้ดียี่ห้อนี้ยี่ห้อนั้นแต่ว่าไปซื้อผิดที่ไปซื้อในตามเว็บไซต์ไปซื้อร้านที่ไม่ได้มาตรฐานที่ไม่ได้เป็นตัวแทนในบริการอาจจะไปเจอน้ำมันเครื่องที่หมดอายุก็มีน้ำมันเครื่องที่นานแล้วแล้วก็อีกอันนึงหนักกว่านั้นเลยคือน้ำมันเครื่องปลอมเลยถามหน่อยสิว่าเวลาเราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอ่ะเราดูไหมว่าวันหมดอายุวันไหนไม่เคยดูเคยดูกันไหมครับเคยไปซื้อมาไม่เคยดูไหมไม่เคยขนาดผมเองอ่ะซื้อช่างครับเปลี่ยนถ่ายมันเครื่องหน่อยครับเขาหยิบมาเลยช่างเขาบอกงั้นเดี๋ยวพี่นั่งก่อนนะครับแล้วถามว่าเราดูไหมว่าวันหมดอายุวันเดือนปีวันไหนใช่เคยสังเกตบ้างไหมครับแล้วมันอีกเรื่องนึงของจริงของปลอมมันดูไม่ออกเลยนะใช่น้ำมันเครื่องเนี่ยต้องส่งเข้าแล็บพิสูจน์อย่างเดียวให้เซียนแค่ไหนก็แม้กระทั่งต้นสังกัดเขามาเองเขายังไม่รู้เลยว่าเมื่อมันอันไหนจริงอันไหนปลอมสีเสริมมันใกล้เคียงกันหมดกินอยู่ที่ประสิทธิภาพสารเพิ่มประสิทธิภาพที่เดี๋ยวนี้เขาใส่เข้าไปในน้ำมันชิมไหมในน้ำมันเครื่องต้องส่งเขาแหละมันจะมีสารที่ทุกวันนี้ที่บอกโฆษณาน้ำมันเครื่องที่แตกต่างกันในหลายๆยี่ห้อครับก็จะมีสารเพิ่มประสิทธิภาพที่ใส่เพิ่มเติมเข้าไปในน้ำมันเครื่องแต่ละสูตรแต่ละยี่ห้อที่ผสมสูตรเข้าไปไม่เหมือนกันด้วยไม่เหมือนกันด้วยมันก็เลยมีเกรดต่างๆให้เราเลือกใช้กันมากมายให้เหมาะกับการใช้งานใช่ครับนะครับให้คุณได้เลือกเพราะนั้นต้องเลือกให้มันดีแล้วก็ซื้อกับร้านที่เชื่อถือได้ที่เป็นตัวแทนเนี่ยมันตัวแทนจำหน่ายเป็นทางการครับคือร้านเล็กๆบางครั้งอาจจะไปรับของพวกนี้มาครับแล้วมันหนักกว่าการไม่ถ่ายน้ำมันเครื่องถูกต้องเพราะว่าน้ำมันเครื่องปลอมเนี่ยเขาเอามาจากอะไรเขาเอาจากน้ำมันเครื่องเก่าแล้วไปกองใช่ไปกองใหม่เพราะนั้นมันไม่มีประสิทธิภาพแล้วนะครับเพราะนั้นฝากดูกันนิดนึงจะได้ดูแลรักษารถของท่านไปอย่างยาวนานกับวันนี้กับเรื่องราวของ Speed Rider Clinic ครับผมเบรกหน้ายังมีเรื่องราวพูดต่อมั้ยฮะยังจบยังจบแล้วครับจบแล้วครับประมาณนี้แล้วกันนะเพราะนั้นเบรกหน้าเรามีเวลาให้ผู้ชมโทรเข้ามารวมทั้ง SMS เข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้ในเบรกหน้ากับรายการ Speed Rider